รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Don't Lose The Money กับผมสิงโตนำโชคครับและนี่คือสุดยอดรายการที่จะทำให้คุณคว้าเงินรางวัล 200,000 กลับบ้านได้อย่างง่ายๆเพียงแค่คุณทำตามกฎแค่ข้อเดียวเท่านั้นครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทำเงินหล่นพบกันแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 17:45 น.ครับผมและผู้ที่จะมาคว้าเงินรางวัลของเราในวันนี้นะครับเป็นนักร้องหนุ่มรูปหล่อมากๆนะครับชื่อปอด้วยกันทั้งคู่นะครับปอแรกนะครับสาวๆกรี๊ดเขาเพราะท่าเต้นว่าท่าเต้นเขาเนี่ยทำให้สาวๆหัวใจละลายนะครับอีกหนึ่งปอส่วนตัวนะครับเป็นรุ่นน้องผมเองนะครับเต้นไม่ได้แต่ว่าเขามีวิธีมัดใจสาวๆด้วยการสโลกีตาร์นะครับเพราะฉะนั้นไปพบกับผู้แข่งขันของเราทั้งสองทีมเลยดีกว่าครับคุณป้ออานพแล้วก็คุณโอปอประพุทธครับผมโพสก่อนโพสก่อนโพสก่อนเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้เชิญนะสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเต้นคุณเนี่ยไม่ได้กระชากใจสาวๆอย่างเดียวนะครับครับกระทืบหัวใจผมด้วยกระทืบเลยครับกระทืบหัวใจพี่แต่พี่อย่ากระทืบผมนะไม่โอปอนี่วันนี้ไม่ได้เอากีตาร์มาปกติจะถนัดว่าดีดกีตาร์ครับตอนนี้โอปอทำอะไรอยู่ครับก็เป็นศิลปินอยู่ที่ค่าย What the Duck นะครับก็มีซิงเกิลใหม่แล้วครับครับชื่อเพลงว่า Good Night ครับ Good Night ลองฟังดูเพลงเพราะมากนะครับใช่ครับคุณปอครับครับผมคุณปอทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้นอกจากเต้นโยกก็มีซิงเกิลใหม่ครับผมก็ยังเต้นเหมือนเดิมเต้นเหมือนเดิมชื่อเพลงติ่งครับผมเหมือนล้อเลียนติ่งทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยติ่งแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยฮะวันนี้เขาเป็นแค่ติ่งตั้งแต่เลยติ่งวันเนี้ยวันนี้ทั้ง2ปอนะครับครับจะต้องมาแข่งขันขนเงินรางวัล 200,000 กันนะครับครับแต่จะมาแข่งคนเดียวไม่ได้ใช่ครับเกมเราต้องมีลูกทีมด้วยครับผมโอปอลูกทีมของโอปอเป็นใครครับวันนี้นะครับมีสาวสวยทั้ง2คนเลยลูกทีมผมสาวสวย2คนเลยสาวสวยอยากเห็นเนี่ยอยากเห็นลูกทีมผมก็เป็นสาวเหมือนกันเป็นสาวเหมือนกันเป็นสาวรุ่นรุ่นเดอะเลยนะครับแต่ละคนเขามีไม้ตายของเขามีไม้เด็ดเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าแต่ละคนเด็ดยังไงครับผมน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นขอเชิญพบกับลูกทีมของทั้ง2ทีมเลยครับผมครับผมเชิญมาบอกครับไปรับลูกทีมก่อนเต้นบนนู้นก่อนยืนเต้นบนนู้นก่อนเอาละเอาละพี่เกินไปเยอะหรอกยังไม่โยเต้นไปก่อนโชว์ตัวไปก่อนนะครับเชิญลงมาครับผมเชิญลงมาลงมาเลยฮะลงมาครับครับลงมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 สาวรุ่นเดอะทำไมถึงใช้ว่ารุ่นเดอะแล้วครับคือแต่ละคนเขาจะแบบเดอะในแต่ละทางของเขาอย่างคนนี้ร้องเพลงได้5ภาษาครับผมมีอะไรนะมีจีนญี่ปุ่นจีนกลางญี่ปุ่นกวางตุ้งผักกาดต้นหอมไม่ใช่เขาร้องได้5ภาษา5ภาษาญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นครับเมโอทโอชิเทนานิโมเมสุโอ้โหเพราะมากเพราะมากแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่เปิ้ลจ้ะพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ธุรกิจส่วนตัวค่ะเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมวางระบบโทรศัพท์มือถือคนริมพี่เป็นใครฮะทำไมพี่ถึงต้องโพสตลอดเวลาเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้อายพอสมควรนะอาชีพเหรอคะทำความสะอาดศาลเจ้านะคะเป
็นอาชีพที่ดีมากเลยนะคะก็สามารถร้องได้10ภาษาค่ะ10ภาษาภาษาคนภาษาคนภาษาคนไม่ได้ไม่ได้ค่ะฝั่งนี้เป็นใครบ้างครับแนะนำตัวนิดนึงฮะสวัสดีค่ะชื่อปอนะคะกันอรยาตริมเศษเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์อยู่ค่ะตอนนี้แล้วคุณลุงแล้วครับย้ายเลยคุณลุงกลับเลยดีนี่เนี่ยคุณพี่ครับคุณพี่ผมเป็นรับพ่อค้าผู้ชายข้าวไม่ได้ขายขายแต่ก๋วยเตี๋ยวชะผมขายแต่เช้ายันค่ำขายได้แค่ชามเดียวเองผมว่าวันนี้เนี่ยผมรับศึกใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี่มีความสามารถพิเศษที่ค่อนข้างคนละแนวเลยนะครับพร้อมที่จะเล่นเกมกับเราหรือยังครับผมพร้อมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันกับ Don't Lose The Money อย่าทำเงินเลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์ Prudential ประกันชีวิตกลับเข้ามาสู่รายการ Don't Lose The Money อย่าทำเงินล้นชุดที่ใส่อยู่นี่นะครับเป็นชุดที่เราจะใช้เล่นเกมนะครับเหมือนห้ามแบบห้ามไปกัดชาวบ้านยังไงไม่รู้นะคล้ายๆกัดแต่จริงแล้วมันคือกลวยครับกลวยที่เอาไว้รอรับเงินจากด้านบนนะครับเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นเกมแรกวันนี้นะครับมีมูลค่า 15,000 บาทมีชื่อเกมว่าชูคอรอเงินครับผมเกมชูคอรอเงินเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ที่ดีไซน์มาเป็นพิเศษนั่นก็คือกระสวยดักตั๋วเงินพร้อมตาข่ายดักตั๋วเงินคู่ใจเกมนี้ตั๋วเงินจะโปรยปลายลงมาราวกับสายฝนเพียงแค่เตรียมพร้อมชูคอควบคุมการทรงตัวและทิศทางการเดินให้มั่นคงก็จะรองรับตั๋วเงินที่โปรยมาจากฟากฟ้าไปอย่างง่ายดายนั่นเองทีมสีน้ำเงินพร้อมหรือยังครับผมพร้อมครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้ทีมสีน้ำเงินไปประจำที่ครับผมเกมนี้ทีมสีน้ำเงินมีเวลาเล่น90วินาทีนะครับกับตั๋วเงินมูลค่า 15,000 บาทครับผมถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดข้อเดียวของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทำเงินหล่นถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับไปเลย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 เล่นดีๆครับพี่ชายเล่นดีๆเล่นดีๆครับผมไปหลังหน่อยไปหลังหน่อยลงมาลงมาเยอะแล้วลงมาแล้วเล่นดีๆโอ้ยมีสวิงอย่าลืมใช้สวิงด้วยนะครับอันใหญ่มีสวิงใช้สวิงด้วยใหญ่ก็ใหญ่พอแบงค์ไม่ปังเลยแล้วโอ้โหจีน้ำมันจีน้ำมันเอาเราจะไปช่วยน้ำมันเร็ว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 พี่ชาลีครับอย่าลืมใช้สวิงด้วยครับมีสวิงใช้สวิงด้วยผมมีสวิงใช้สวิงด้วยเร็วเร็วเวลาจะหมดลงแล้วเวลาจะหมดแล้วนะครับผมเร่งมือหน่อยครับเร่งมือโอปอโอปอเร่งมือหน่อยโอปอลงมาแล้ว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 โอเคโอปอคุณโอปอครับยังไงครับโอเค6 5สี่สามสองหนึ่งหมดเวลานั่งก่อนได้ครับนั่งก่อนได้นั่งก่อนนั่งเลยนะครับนั่งเลยนั่งเลยโอ้ยเกมนี้มันเหนื่อยขนาดนี้เลยนะฮะไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยแล้วโอปอรู้สึกไงบ้างโอปอ
สนุกมากครับสนุกนะเนี่ยว่ามีเงินด้วยมีพี่ชาลีครับฝานฝั่งนี้ครับผมเมื่อกี้พี่ชาลีกระโดดรับเหมือนกระโดดรับลูกตะก้อเลยนะครับครับเหมือนกระโดดงับขาเด็กครับผมตลกเวลาแบบแบงค์มาปิดหน้าแต่ละคนเหมือนจะพยายามแบบปัดจากหน้าใช่มันปิดหน้าไงคิดว่าสู้เขาได้ไหมครับโอ้ชิวๆครับผมนะชิวๆนะหล่นไม่เกิน3ใบคอยดูครับโอ้นี่เขาบอกแล้วว่าหล่นไม่เกิน3ใบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูว่าทีมสีแดงจะทำหล่นเกิน3ใบหรือไม่นะครับทีมสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วทีมสีแดงประจำที่ครับผมคุณปอมีอะไรจะพูดกับทางบ้านก่อนที่จะแข่งไหมครับครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับยังไงสีแดงชนะอยู่แล้วครับแน่โอเคนี่พลังเหลือเฟือจริงๆเกมนี้ทีมสีแดงมีเวลาเล่น90วินาทีนะครับครับผมกับตั๋วเงินมูลค่า 15,000 บาทถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดข้อเดียวของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทำเงินหล่นถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับผมตอนแรกเราไม่กล้าไม่ได้มาแล้วโอ้ยไม่ได้เฮ้ยเข้าใจมองดีๆมองเข้าใจดีมีสวิงในมือจะให้เป็นประโยชน์มีสวิงในมือใช้ได้นะครับพี่ไม่ได้เอาให้ได้เยอะที่สุดเชียร์เชียร์หน่อยรอจังหวะดีๆครับรอจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆเวลาใกล้จะหมดแล้วครับเร่งหน่อยนะครับผมเร่งหน่อยครับเอาอีกไหวมั้ยครับพี่เปิ้ลครับไหวมั้ยครับเจ็ดสามห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลามีอะไรจะพูดกับแฟนคลับคุณไหมครับตอนนี้เต็มที่ครับหายใจไม่ออกแล้วมันปิดจมูกแล้วมันปิดจมูกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปนับเงินกันดีกว่านะครับว่า2ทีมนี้ทีมไหนขนเงินไปได้มากกว่ากันครับผมเกมชูคอรอเงินนะครับครับทีมสีน้ำเงินขนเงินไปได้ทั้งหมด 6,148 บาทครับผมโอ้โหเยอะกว่าแน่ๆเฮ้ยยอดของเรามีหมื่นขึ้นมีหมื่นขึ้นอยู่แล้วครับผมที่บอกว่าจะทำตกไม่ให้เกิน3ใบผมพูดเพื่อข่มขวัญคู่ต่อสู้กลัวหมดแล้วอ่ะงั้นเรามาดูกันนะครับทีมสีแดงขนเงินไปได้ทั้งหมด 4,460 บาทที่พี่เต้นได้ต่อสวยโอกาสนะใช่แสดงความยินดีกับน้องแสดงความยินดีกันคิดค่ากอด 2,000 นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันต่อกับ Don't Lose The Money อย่าทำเงินเลยโอ้ยได้เหรอโอ้โหไปวางเขาจัดถ้ารู้สึกว่าพอแล้วหยุดเลยสนับสนุนโดย Toyota Vios AIS กลับเข้ามาสู่รายการ Don't Lose The Money อย่าทำเงินหล่นทีม
สีแดงนะครับเราผ่านมา1เกมแล้วนะครับตอนนี้ทีมสีแดงมีเงินสะสมอยู่ในเซฟทั้งหมด 4,460 บาทครับผมเยอะ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 มากทีมสีน้ำเงินตอนนี้มีเงินอยู่ในเซฟทั้งหมด 6,148 บาทครับผมเห็น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 สงครามยังไม่จบครับผมกติกาของเราก็คือว่าถ้าใครที่มีเงินมากกว่าก็จะได้เล่นก่อนเล่นเกมต่อไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทีมสีน้ำเงินก็จะได้เล่นก่อนเกมต่อไปที่เราจะเล่นนะครับมีมูลค่าตั๋วเงิน 25,000 บาทมีชื่อเกมว่าจักรจีมีเฮครับผมเกมจักรจีมีเฮเกมจักรจีมีเฮเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องขนตั๋วเงินไปวางยังแท่นวางเงินแต่อุปสรรคในเกมนี้คือเสื้อคลุมจักรจีที่ผู้แข่งขันสวมใส่ซึ่งจะเกิดการจักรจีอย่างไม่คาดคิดจากฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้ควบคุมโดยสามารถกดปุ่มจักรจีได้รอบละ1ครั้งเพื่อขัดขวางการวางตั๋วเงินให้ยากยิ่งขึ้นนั่นเองทีมสีน้ำเงินพร้อมจะเล่นหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วทีมสีน้ำเงินประจำที่ครับผมเกมนี้ทีมสีน้ำเงินวางแผนกันยังไงบ้างครับมีแผนไหมฮะมีการวางเรียบร้อยแล้วครับว่าจะเอาไหนก่อนไหนหลังแล้วก็อันไหนตั้งไหนนอนตะแคงเอียงซ้ายเอียงขวาตอนนี้มาบาลานซ์มากครับโอเคคุณอย่าลืมคุณอย่าลืมนะครับว่าผมเป็นผู้กุมชะตาชีวิตของคนอยู่นะบังเอิญว่าผมไม่บ้าจี้บังเอิญว่าผมไม่ค่อยบ้าจี้เท่าไหร่ครับดังนั้นทีมสีน้ำเงินครับเกมนี้มีเวลาเล่น90วินาทีนะครับครับกับตั๋วเงินมูลค่า 25,000 บาทถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดข้อเดียวของเรานะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทำเงินหล่นถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับผมค่อยๆวางนะครับค่อยๆวางทำไมถึงวางอย่างนั้นอ่ะโอเคโอเคไปกลับไปเลยอันนี้เป็นแผนใหม่ของทีมสีน้ำเงินนะครับวางหนีได้ด้วยหรอไม่รู้ว่าวางยังไงจัดค่อยๆวางนะฮะโอ้โหเรียงได้เท่มากโอ้โหค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางนะได้ไหมกดได้ทีเดียวค่อยๆวางนะฮะค่อยๆวางนะฮะกดได้ทีเดียวค่อยๆวางนะครับกดได้ทีเดียวแล้วนะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมโอ้โหเท่มากเท่มากโอเคยากละยากละเดี๋ยวรอตอนเขาวางก่อนค่อยๆวางถ้าถ้ารู้สึกว่าพอแล้วหยุดเลยเร็ว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 น่าจะหมดปีฝั่งปีฝั่งโอ้ยเด็กเลยมาโอเคเชิญทางนี้ครับทีมสีแดงเชิญทางนี้เชิญทางนี้แผนที่ผมถามคุณเมื่อกี้ว่าคุณวางแผนไว้อย่างไรผมก็ไม่สามารถล่วงรู้ว่าคุณจะวางเงินแบบนี้ถามว่ามันช่วยอะไรได้ไหมทำไมคุณถึงวางเงินแบบนี้ครับคิดว่ามันน่าจะไม่งอเพราะว่ามันเป็นสันมีความหนาครับถ้าเกิดว่าอย่างงี้ผมกลัวมันมาอย่างเงี้ยครับเพราะฐานมันน้อยแต่สุดท้ายแล้วอันนี้คุณเป็นผู้แข่งขันรายแรกนะครับที่มาถึงระวางแบบนี้ผมถึงถามว่าเฮ้ยทำไมวางแบบเนี้ยครับวางแบบนี้เสร็จปุ๊บพี่ชาลีวิ่งมาครับก็วางพิสดารเหมือนกันทั้งคู่หนูไม่เข้าใจแต่ก็ทำได้อยู่นะครับสูงได้เหมือนกันแต่ว่าน่าเสียดายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นทีมสีแดงดีกว่าครับอย่างน้อยก็ภาวนาให้เขาได้น้อยกว่าเราก็แล้วกันครับครับทีมสีแดงเห็นแล้วจะวางเงินแบบไหนครับผมผมคงแบบปกติมากครับโอเคปกติผมชอบอะไรพิสดารแต่คราวนี้เห็นลงศพแล้วโอเคโอเคถ้างั้นนะครับเดี๋ยวให้ทีมสีแดงไปประจำที่ครับผมพี่ตุ๊กติ๊กเคยโดนจักรจีมาก่อนไหมครับไม่เคยอะค่ะอยากโดนค่ะพี่ตุ๊กติ๊กนี่เวลาเขาพูดเสียงเขามีเสน่ห์นะมีเสน่ห์เก
เกมนี้ทีมสีแดงมีเวลาเล่น90วินาทีนะครับกับตั๋วเงินมูลค่า 25,000 บาทถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดข้อเดียวของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทำเงินหล่นถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับโอ้โหเออเลยเฮ้ยโอ้โหเก็บมาหมดเลยแนะนำไม่วางตะแคงวางตะแคงก็จานข้าวดิโอ้ยจักรจี้มากเลยโอเคถ้ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปแล้วก็หยุดได้นะครับดีนะดีนะระวังนะครับไม่ต้องเต้นไม่ต้องเต้นวางเยอะๆเลยปัดเดี๋ยวออกวางวางวางไม่วางสวยงามมากสวยงามมากมาแล้วมาพอแล้วได้อยู่นะพอยังพอได้ยังเยอะ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 พอได้ยังพออันนี้อันนี้พอได้ยังพอไปเลยไป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 แต่หยุดก็ได้9 8 7 6 5 4แผนการคุณชั่วร้ายมากๆพี่ตุ๊กติ๊กนะเดินสวยเลยนะเดินสวยเมื่อวานเกือบทำล้มเหมือนกันนะของพี่เนี่ยสักพักก็เดินสวยกลับไปแล้วก็ไปล็อกคุณปอไว้อย่าออกมา ทีมสีน้ำเงินก็พยายามนะที่จะให้คุณปอเขาออกมา เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า2ทีมนี้ทีมไหนขนเงินได้มากที่สุดครับผม เกมจักกะจีมีเฮนะครับที่คุณโอปอเขาได้สร้างทฤษฎีใหม่ในการวางเงินคือการตะแคงเงินนะครับจากเกมนี้จำนวนเงิน 25,000 บาทนะครับทีมสีน้ำเงินขนไปได้ทั้งหมดทั้งหมด 3,500 บาทครับผมสุดยอดนะครับทฤษฎีนะครับรวมนะครับรวมตอนนี้นะครับทีมสีน้ำเงินมีเงินอยู่ในเซฟทั้งหมด 9,648 บาทครับผมโอ้ยตื่นเต้นดูแบบดีใจแห้งๆนะผมนะมาดูทางฝั่งสีแดงบ้างนะครับครับผมฝั่งนี้นี่ไม่ใช่ย่อยเลยหลอกล่อเก่งมากๆเกมจักรจีมีเฮนะครับทีมสีแดงขนเงินไปได้ทั้งหมด 21,500 บาทไม่รู้จักแล้วครับวันนี้ไม่ใช่ทีมคุณไม่ใช่ทีมคุณยอดตอนนี้ทีมสีแดงมีเงินสะสมอยู่ในเซฟทั้งหมด25,960 บาทเกมยังไม่จบครับแค่นิดเดียวเองยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบนิดเดียวเกมหน้าดูนิดเดียวนิดเดียวนะฮะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่วงหน้าจะเป็นเกมอะไรครับ Don't lose the money อย่าทำเงินหล่นตัวคุณเนี่ยจะไม่สวยเท่าไรแต่หัวใจคุณนี่มันเลิศเลยนะครับสนับสนุนโดยขนมมันติเกรนอบกรอบซันไบท์กลับเข้ามาสู่รายการ Don't Lose The Money อย่าทำเงินหล่นขอบคุณค่ะผ่านมา2เกมแล้วนะครับครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2ทีมมีเงินเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มจากทีมสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ทีมสีน้ำเงินมีเงินสะสมอยู่ในเซฟทั้งหมด 9,648 บาทครับผม
ส่วนทีมสีแดงนำอยู่นิดหน่อยครับนิดหน่อยมีครึ่งเลยนะหน่อยมากมีเงินสะสมอยู่ในเซตทั้งหมดตอนนี้ 25,960 บาทยังวัดกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายเกมนะครับทำยังไม่จบค่ะนับจบทหารอะเกมต่อไปเป็นเกมที่3นะครับที่เราจะเล่นมีมูลค่า 35,000 บาทเกมนี้มีชื่อเกมว่าหนึบหนับรับเงินครับผมเกมหนึบหนับรับเงินเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอุปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการขนตั๋วเงินนั่นก็คือหมวกหนึบหนับผู้แข่งขันต้องใช้หมวกหนึบหนับยึดเกาะตั๋วเงินให้หมดเพื่อเอาไปเก็บสะสมไว้ในเซฟของทีมตัวเองความพิเศษของเกมนี้คือผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องขนตั๋วเงินไปพร้อมๆกันถ้าขนตั๋วเงินของทีมตัวเองได้หมดก่อนจะสามารถขโมยตั๋วเงินของอีกฝ่ายได้ทันทีรักษาเงินของพวกคุณให้ดีนะครับที่สุดรักษาให้ดีผู้ชายคนนี้ก็ต้องมีแผนอะไรอย่างแน่นอนนะครับพร้อมที่จะขนเงินกันหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญทั้ง2ทีมประจำที่ครับผมก่อนจะเล่นเกมนี้นะครับอยากจะถามพี่ตุ๊กติ๊กว่าพี่ตุ๊กติ๊กมีอะไรอยากจะบอกทีมสีน้ำเงินไหมครับเรื่อยๆนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะพี่ชาลีครับพี่ชาลีมีอะไรจะบอกทีมสีแดงไหมครับผมไม่อยากบอกใครมากหรอกครับผมอยากบอกคุณตุ๊กติ๊กว่าถึงตัวคุณเนี่ยจะไม่สวยเท่าไหร่แต่หัวใจคุณนี่มันเลิศเลยนะครับไม่ได้ชมชมคนทำไมชมทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันนะได้หมดได้หมดถือว่าให้กำลังใจกันนะครับโอเคเกมนี้นะครับทั้ง2ทีมมีเวลาเล่น90วินาทีนะครับครับตั๋วเงินมูลค่า 35,000 บาทถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมครับผมครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าทำเงินหล่นถ้าทั้ง2ทีมพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้ครับเริ่มเร็วเร็วระวังล่วงแล้วระวังล่วงระวังระวังระวังค่อยๆไปค่อยๆไปสะบัดให้หมดก่อนสะบัดให้ลงก่อนอีกแล้ว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 อีก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 โอเคไปได้สีน้ำมันสีน้ำมันมาก่อนมาก่อนพี่เปิ้ลครับไปเลยครับระวังลูกนะพี่เปิ้ลเดินไปไปเดินไปไประวังนะพี่เปิ้ลหล่นเอาไป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 เอาให้หมดเอาให้หมดโอเคโอเคนึกอะไรผมเพลงต้องเพลงวนไปดังนี้ได้นะครับวนไปได้วนไปได้ไม่เป็นไรสบาย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 อะไรนะเกียร์เร็ว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 ๆๆๆเร็วพอเร็วๆอีกการไม่อีกการไม่อีกการไม่โอเคไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วไปพอ5 4 3 2 1หมดเวลาไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องสะบัดมาดีเลยแต่สังเกตทั้ง2ทีมนะครับผลเฉพาะเงินแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนเริ่มรู้แล้วนะครับว่าควรจะเอาอันไหนนะครับแต่ว่าก็ทำไปได้เท่าๆกันพี่ชาลีครับครับเกมนี้เป็นไงครับสนุกไหมฮะเกมนี้สนุกมากเมื่อกี้พอดีผมตกใจมันมีไอ้ไวโอเลตมันหล่นผมก็นึกว่าอะไรเอาไว้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 เกมหนึบหนับรับเงินนะครับทีมสีน้ำเงินครับขนเงินไปได้ทั้งหมด 26,000 บาท
รวมตอนนี้นะครับทีมสีน้ำเงินมีเงินสะสมอยู่ในเซฟทั้งหมด 35,648 บาททีมสีแดงนะครับครับเกมดื่มดับรับเงินขนเงินเข้าเซฟไปได้ทั้งหมด 26,000 บาทเท่ากันแต่ว่าผลรวมต่างกันครับผมผลรวมที่ต่างกันครับทีมสีแดงมีเงินอยู่ในเซฟทั้งหมด 51,960 บาทยังตามทันแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกท่านน่าจะเริ่มเหนื่อยกันแล้วครับผมยังไม่เหนื่อยเลยผมเหนื่อยแล้วหนุ่ยไม่เหนื่อยอะไรเลยเหนื่อยกับพี่โอปอล์ไม่เหนื่อยก็ต้องเหนื่อยเพราะเวลาเราหมดลงแล้วครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ทั้ง2ทีมกลับบ้านไปนอนพักก่อนได้ครับคิดแผนมาครับคิดแผนมาว่าพี่ตุ๊กติ๊กจะใช้แผนอะไรในการหลอกล่อทีมสีน้ำเงินนะครับพี่ชาลีจะใช้มุกอะไรมาจีบพี่ตุ๊กติ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับเวลา 17:45 นาทีกับรายการ Don't Lose The Money อย่าทำเงินหล่นมีจักกันมีจักผมมือทั้งสายเอาดีตาเต้นมีใครจะสู้ไหมฮะโอ้ขอพี่ชาลีเต้นขอเมียขยับกันไปสองซ่าเบาๆโอเคหมดแรงภาวนาให้หล่นนะครับหล่นค่อยๆวางครับผมหล่น